ทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะก็หวังที่จะผลักดันกีฬามวยไทยค่ะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์บนธุรกิจท่องเที่ยวในเชิงกีฬาค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและดร.สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ไปร่วมกันเปิดบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยภายในมหกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว World Travel Market 2022ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า Excel ที่กรุงลอนดอนที่อังกฤษค่ะโดยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้นะคะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่การกีฬาทำบูธแยกออกมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนื่องจากเล็งเห็นแล้วว่าคนเริ่มให้ความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬามากขึ้นและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาก็สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาลโดยในปีนี้นะคะกกท.ก็เน้นไปที่การประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทยถือเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงและชาวต่างชาติก็รับรู้โดยได้เปิดให้มีการติดต่อพูดคุยเชิงธุรกิจกับผู้ที่สนใจจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาเรียนมวยไทยที่ประเทศไทยการสร้างเครือข่ายต่อยอดเนื่องจากกกท.และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตั้งใจที่จะรักษามาตรฐานมวยไทยทำอย่างไรให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสมวยไทยของแท้และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกค่ะที่เราได้โปรโมทเน้นในปีนี้เนี่ยก็คือมวยไทยนะครับเพราะว่าในบรรดาสปอร์ตทัวริซึมทั้งหมดเนี่ยเราเห็นว่ามวยไทยเนี่ยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของมีค่าของประเทศที่เราอยากที่จะโปรโมทให้กับต่างชาตินะเพื่อที่จะได้สร้างงานสร้างรายได้เข้ามาประเทศไทยฉะนั้นบูธในวันนี้เนี่ยเราก็จะเน้นนะครับว่าในบรรยากาศว่าอยากที่จะเห็นวัฒนธรรมเรื่องของกีฬามวยไทยนะครับเราก็ทำบูธขึ้นมาเป็นเวทีมวยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะให้มีการติดต่อนะครับในเรื่องของเชิงเศรษฐกิจแล้วเรื่องของธุรกิจนะมีการทำ business matching เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดคุยนะครับกับเรียกว่าเป็นรายใหญ่ที่สุดของ UK ของประเทศอังกฤษนะครับที่ทำเรื่องของค่ายมวยไทยนะซึ่งโปรโมทเนี่ยเอาคนอังกฤษเนี่ยครับไปเรียนมวยไทยที่ประเทศไทยอันนี้เราก็จะสามารถที่จะสร้างเครือข่ายตอบยอดไปได้นะครับสิ่งที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติตั้งใจก็คือว่าทำยังไงที่จะรักษามาตรฐานมวยไทยทำไงที่จะให้คนต่างชาติเนี่ยได้สัมผัสมวยไทยของแท้นะครับแล้วก็ทำไงที่จะทำให้มวยไทยเนี่ยได้รับการยอมรับทั่วโลกครับขณะที่พี่บัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังที่ก็เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ไปแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยภายในงานให้คนต่างชาติได้เห็นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะที่ได้เป็นตัวแทนเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักแล้วส่วนตัวก็คิดว่ามวยไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ควรจะผลักดันในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยค่ะนะครับก็เป็นตัวแทนนะครับที่มาโปรโมทแล้วก็มาแสดงนะครับของซอฟต์พาวเวอร์ให้กับทั่วประเทศนะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับที่การขายตลาดสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็เอานำครับศิลปะหรือว่ามวยไทยของเรานะครับมาขายกับเกี่ยวกับตลาดโลกตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันมีมูลค่านะครับแล้วก็ผมบัวขาวก็ได้เป็นตัวแทนนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมวยไทยเรามีคุณค่าจริงๆนะครับก็มีนะครับแฟนคลับหรือว่ามีผู้สนใจนะครับเป็นจำนวนมากก็รู้สึกว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราสมควรที่จะผลักดันนะครับแล้วก็ให้มันเป็นนะครับการขายของไทยเราจะยาวไปครับผม